เจอแล้วเพื่อนโปรเจกต์ไม่ผ่านหรอเออดิบาดเดย์ทั้งวันเลยสัสกูเข้าใจกูเข้าใจเฮ้ยโอ๊ตว่าไอ้เหี้ยนั่นใครวะไอ้เสื้อเหลืองนั่นเหรอเออโปรเจกต์งานแม่งไม่ดีเลยของกูแม่งดีกว่าเยอะไม่รู้แม่งผ่านได้ไงมึงฟังกูดีๆนะไอ้เหี้ยนั่นน่ะมันชื่อยอดเด็กจบใหม่บ้านรวยแล้วขี้แอดพ่อเป็นผู้จัดการของที่เนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันชื่อยอดเป็นคนร้อยเอ็ดแต่นะแต่อยากมีชื่อเป็นอังกฤษเนี่ยจะชื่อว่ายอชยอชกระแดะยังง่ายๆแต่จริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยรู้ป่ะทุกคนอ่ะเรียกมันว่าอะไรอะไรวะสุดยอดเด็กข้างไข่ยอชเหม็นนะไม่ถึงใครเปล่าๆกูหมายถึงไอยอดตัวเหม็นมึงอะไรอ่ะน้องไข่ดูที่มึงชอบไอ้เหี้ยนั่นน่ะโอ้เหี้ยมึงใจเย็นมึงใจเย็นยอดนี่ว่าเออใช่ไงมึงใจเย็นเว้ยมึงใจเย็นโอเคนะเพื่อนโอเคชิบหายอะไรกันเราถ่ายเหี้ยอะไรมาวะเนี่ยไม่มีคอนเลยวะเชื่อหรือกูว่านะเว้ยเปลี่ยนเรื่องแม่งไปเลยเรื่องอะไรจูบจิ๋มที่ริมโขงเอาเปล่าคิดว่าไงอ่ะจูบจิ๋มที่ริมโขงบ๊อบบ๊อบดีเพื่อนดีกูชอบพี่นายมาทำไมตรงนี้เนี่ยร้อนแน่ๆรู้ไหมเชี่ยนนเสียงแม่งไม่ตรงปากว่ะมันก็ฟีลแบบหนังจีนไงหนังกลางแปลงเลยพวกเนี้ยเขาทำกันเยอะแยะเพื่อนอย่าไปคิดมากไอ้เชี่ยหนังกลางแปลงไอ้ซาดกูได้เดียซื้อเอาเดี๋ยวต่อไปซีนไหนนะซีนพี่เก่งใช่ป่ะเออเดี๋ยวกูพา มามึงซื้อแล้วเหรอกูพร้อมพามึงเอาทุกอย่างเลยป่ะเนี่ยพี่ว่าตรงนี้มันก็สวยดีนะแถมยังสงบปีกด้วยแต่นี่มันตอนเที่ยงนะพี่เออว่ะแดดมันก็จัดจ้านนิดนึงเออคือน้องไข่นุ้ยคือพี่มีอะไรจะบอกครับพี่ก็เก็บมานานแล้วเหมือนกันนะคือพี่ชอบน้องไข่นุ้ยอะพี่เอาดอกไม้มาให้ด้วยขอโทษนะคะแต่หนูมีผัวแล้วอุ้ยมีผัวแล้วมีผัวแล้วทำไมไม่บอกจะมันกันแล้วเนี่ยโอเคนะโอเคนะเพื่อนโอเคนะ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 ใจเย็นเสียตรงนี้โอ้เพื่อนไปไหนอ่ะไปขี้ดิฝากหยิบกาแฟมาให้ด้วยเชื่อกันกูไม่เครียดว่ะกูแม่งไม่รู้แล้วเนี่ยหนังเราจะไปต่อไงเฮียมึงกูดูกูแตกสลายไปไหมเตียนกูแม่งรู้สึกผิดจริงเอาจริงกูแบบกูแม่งไม่เน็ตเวลาไม่ดีแล้วกูไม่เน็ตหนังเราแม่งออกมาเยอะไม่เป็นไรเฮียไม่เป็นไรจะมึงใจเย็นก่อนเตนมึงทุกข์ใช่ปะมึงทุกข์ใช่ปะตอนเนี้ยมึงเครียดใช่ปะเอองั้นเอางี้เชื่อเลยวะเชียแม่งคมจัดคิดได้ไงวะกดเพื่อปลดทุกข์เฮ้ยเชี่ย
หายทุกจริงว่ะฉันไม่เคยไปได้ไงวะเฮียเฟี้ยวจัดไม่หายทุกจริงด้วยเก่งมาพอดีเลยกลับบ้านกันได้ดิแต่จะว่าไปทำไมมึงเข้าห้องน้ำนานจังวะท้องเสียโหขี้โมไซหมกคุ้มแล้วมั้งมึงจะแซวโคตรแล้วเย็นนี้ว่างป่ะเย็นนี้เหรอจะพาไปกินร้านเย่หมวยร้านปมอ่ะกูไม่ว่างเลยดิโอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วรอบหน้าละกันรอบหน้าเลี้ยงนะเออมันได้แบบนี้ดิวะเพื่อนกูปะปะแบ็คแพ็คหมดทุกเหี้ยเลยเนี่ยมึงหลอนไปแล้วกลับไปนอนต่อไปเครียดกว่าเดิมอีกเก่งเขาเป็นคนขยันวันๆเขามักจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์และทำให้เขามีเงินในการใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อไปนั่นคือสิ่งที่เฮียแม่งนอนสัตว์เอ้าเก่งวันๆเขาต้องกินมาม่าและต้องดูภาระหนี้ที่เขาต้องจ่ายในวันนี้เขาได้หยิบอะไรขึ้นมาให้กูดูเหี้ยเลยดิสัตว์แล้วเขาก็กินมาม่าแต่ความจริงแล้วมาม่าเขานั้นไม่ค่อยอร่อยเพราะแม่งเสือกอืดแล้วเขาก็หยิบใบขึ้นมาแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้เขาลุ้นก็คือไอ้เหี้ยเอ้ยใบเหี้ยนี่มันเป็นของข้างห้องไอ้สัตว์แล้วกูต้องทำยังไงเนี่ยโอ้ยลูกวัวโอ้เลยมึงป้าเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้โบโอ้กูตายมึงก็ภาคเก่งมึงมาก็ดีแล้วเพราะขอไม่เรียกประชุมด่วนว่ะเออได้ไปเร็วทั้งนั้นกลัวขอว่าอานนท์มึงคิดว่าหนังมึงเล่นง่ายเกินไปปะว่านนท์ไอ้เหี้ยจังหวะนี้ต้องมีคอนฟิกแล้วไปจัดเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้แผนการพัฒนาของเราในปีหน้านั้นจำเป็นต้องขัดพนักงานบางส่วนออกเราจะแบ่งโดยให้ทีม A และทีม Bทำโปรเจกต์ทีมไหนพิชชิ่งผ่านทีมนั้นได้อยู่ต่อส่วนทีมไหนแพ้ไล่ออกนะคะชิบหายแล้วเอกสารไอเดียเหี้ยอะไรของพวกมึงอ่ะข้อมูลก็มีแค่ในพี่บริษัทเราอ่ะอันนี้คือพวกมึงเต็มที่กันแล้วใช่ไหมเออมึงฟังกูนะงานเหี้ยเนี่ยแม่งดีได้กว่านี้เว้ยถ้าแม่งยังเป็นอย่างเนี้ยเอาพอร์ตแม่งไม่ซื้อหรอเว้ยทำอะไรมาเนี่ยไปทำมาใหม่
ี่ผมฝากทำงานหน่อยดิเดี๋ยวนิดเดียวกูไปกินข้าวโคตรหิวเลยฝากกันนะเก่งงานกูก็เยอะอยู่แล้วเฮียกันเสร็จที่ทำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยว่ามึงทำแบบนี้นะมึงกลับบ้านนอกของมึงบอกว่าทำไมพูดจาแบบนี้วะชอบด่าชอบด่าพ่อเหรอชัดอ้าวเป็นเชี่ยเหรอเว้ยมึงเป็นหน้าตอนยอดเลยพี่บ้าปุ้มยาตื่นแมงกุดทิ้งทิ้งได้แบบนั้นยาตื่นไม่ใจคุณแล้วตื่นทุกเมื่อนะจ๊ะเชื่อกันมึงใจร้ายจังวะกูทำอะไรอ่ะมึงดูวิเก่งดิมันยังไม่ทำอะไรให้มึงเลยมึงทำอะไรกับชีวิตมึงบ้างอ่ะรันทดจิบหายก็คอนเซ็ปต์หนังเราไงชักโครกปลดทุกไอ้เก่งแม่งก็ต้องเจอเรื่องทุกข์เป็นธรรมดาป่าววะมึงพูดว่าไงวะมึงทำงานต่อวะจะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยตีสองตีสามไม่ทราบมีคนใช้อยู่ครับอ๋อเอวเหรอเก่งเหรอกูเก่งเองว่าไงมีอะไรวะมีอะไรจะบอกเว้ยพวกเราไม่โดนไล่ออกหรอวะชีวิตกูแม่งไม่เหลือเครียดเลยนะโอ้ยมึงไม่ต้องเครียดหรอกเว้ยมึงคนดีใจสักที่มึงได้ออกเนอะที่เสียงเค็งแบบเนี้ยเข้าใจป่ะกูเข้าใจแต่ตอนเนี้ยขอกูเข้าไปกดชักโครกไปเที่ยนั้นหน่อยได้ป่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรวะชักโครกอะเครียดก็ตอนกูเข้าไปกดชักโครกเครียดเนี่ยแล้วกูแม่งรู้สึกดีขึ้นเว้ยชักโครกพิเศษเครียดอะไรวะไอ้สัตว์กูกดแล้วกูไม่เห็นรู้สึกเครียดอะไรเลยฮะเก่งมึงลองคิดดีๆนะเว้ยว่าความรู้สึกที่ผ่านมาที่มึงกดแล้วมึงรู้สึกดีอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะที่ตัวมึงหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะที่ตัวมึงหรือเปล่า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 ว่าความรู้สึกที่ผ่านมาที่มึงกดแล้วมึงรู้สึกดีอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะที่ตัวมึงหรือเปล่าไปก่อนเว้ยไม่ใช่ชักโครกเอา